ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้จะพาไปเที่ยวงานดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะงานกาชาดแล้วก็ของดีเมืองปทุมธานีโอเคใกล้เองใช่แล้วนะฮะงานจัดขึ้นที่ Future Park รังสิตอ๋อดีๆๆใช่ฮะจัดแค่2วันเท่านั้นนะ16แล้วก็17พฤษภาคมในงานจะมีการแสดงนิทรรศการของเก่าเล่าเรื่องเมืองปทุมก็จะมีของเก่ามาประกอบการแสดงมากมายเช่นของวงตุ่มโบราณหม้อตาลหม้อสงกรานต์หรือว่าหม้อข้าวแช่มีการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปิน The Star มีการรับบริจาคโลหิตแล้วก็รับบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะรวมถึงงานถนัดของพวกเราประกวดประกวดธิดา ประกวดธิดากาชาดปทุมธานีนะฮะแต่ว่าเขารับสมัครแค่อายุ18ถึง23ปีเอาเหรอไม่เอา50เหรอ50เก็บไว้ นะฮะเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาทก็ไปสมัครกันได้นะฮะไปเที่ยวงานกันได้นี่แหละที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตติดต่อได้ที่022505616นะฮะการท่องเที่ยวปทุมธานีส่วนวันนี้แถวสีลมเนี่ยจะมีจุดรับบริจาคแว่นตาเก่าใครมีกรอบแว่นไปให้ที่บริเวณข้างล่างของตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์แล้วเขาก็จะเอาพวกกรอบแว่นเนี่ยไปมอบให้กับโรงพยาบาลวัดไร่ขิงที่เขาเก่งมีชื่ออะไรโรงพยาบาลประชารักอะไรเนี่ยที่รักษาตาที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะคือเป็นแว่นตาเก่าๆอันรุ่นไหนแบบไหนก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเขาไปทำเลนส์ให้ใหม่แล้วไปมอบให้กับคนที่มีปัญหากับสายตาที่เขาไม่มีตังค์ซื้อพี่น้องที่อยู่แถวนั้นนะหรือว่าตั้งใจจะไปผ่านแถวนั้นก็เราไปค้นในบ้านดูถ้ามีก็ไปวางไปนะช่วยๆกันหน่อยนึงช่วยกันใช่ครับเก่าของเราของที่เราทิ้งของเราแต่มีประโยชน์ของคนอื่นนะฮะอ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเพื่อนบ้านของเรานะฮะป้าจอยเราจะบินแล้วนะฮะรายการเพื่อนบ้านของเราข่าวคนรับรู้รายการถัดไปนะฮะ5พิธีกรคนรุ่นใหม่พร้อมแล้วที่เสิร์ฟข่าวถึงคุณผู้ชมส่วนเราสองคนมาใหม่วันจันทร์ใช่แล้ววันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ